ำลิเกพลังศิลปินรวมใจแสดงความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเมื่อไม่นานมานี้สถานีไทยๆได้มีโอกาสเดินทางไปที่จังหวัดนครสวรรค์เพื่อเก็บภาพบรรยากาศของงานรวมพลังศิลปินพื้นบ้านลิเกถวายอาลัยองค์อัครศิลปินเป็นการแสดงลิเกชุดพิเศษเพื่อเป็นการแสดงความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชงานนี้จัดโดยกระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมร่วมกับจังหวัดนครสวรรค์รวมพลังศิลปินพื้นบ้านลิเกนครสวรรค์พิจิตรกำแพงเพชรอุทัยธานีและชัยนาทแสดงลิเกชุดพิเศษพระราชาผู้ทรงธรรมแสดงความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชณเวทีต้นแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณถนนคนเดินเทศบาลนครจังหวัดนครสวรรค์เมื่อวันที่25พฤศจิกายนที่ผ่านมาซึ่งบรรยากาศภายในงานเป็นไปอย่างคึกคักโดยงานนี้มีพลเอกธนศักดิ์ปฏิมาประกรณ์รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีโอกาสนี้นายวีระโรจน์พจนรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนายธนาคมจงจิระผู้ว่าการจังหวัดนครสวรรค์นางพิมพ์ระวีวัฒนวรางกูลอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรมศิลปินแห่งชาติศิลปินพื้นบ้านประชาชนที่มาร่วมงานกิจกรรมภายในงานประกอบด้วยพิธีแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชโดยพลเอกธนศักดิ์ปฏิมาประกรณ์รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานพร้อมด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรมกรมส่งเสริมวัฒนธรรมศิลปินพื้นบ้านและประชาชนในจังหวัดรวมพิธีแสดงความอาลัยเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ยืนสงบนิ่งแสดงความอาลัย89วินาทีและร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีโดยมีการแสดงลิเกชุดพิเศษเรื่องพระราชาผู้ทรงธรรมเพื่อแสดงความอาลัยแสดงโดยนักแสดงลิเกที่มีชื่อเสียงจากจังหวัดนครสวรรค์พิจิตรกำแพงเพชรอุทัยธานีและชัยนาทรวม12คณะกว่า300ชีวิตเพื่อร่วมแสดงความอาลัยพระเจ้าแผ่นดินนอกจากนี้ก็ยังมีนิทรรศการแสดงพระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและการสาธิตภูมิปัญญาพื้นบ้านของชุมชนเพื่อเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นได้แก่การทำผัดไทยการทำขนมตาลการทำไข่ปิ้งทรงเครื่องการทำขนมจีนแกงเขียวหวานการทำข้าวต้มมัดการทำขนมเทียนการทำทอดมันปลากายการทำก๋วยเตี๋ยวปลากายการทำขนมไทยการทำขนมหวานวัตถุประสงค์ในการจัดงานนี่คือรัฐบาลเนี่ยนะครับได้มอบให้กระทรวงวัฒนธรรมนะครับท่านวีระเนี่ยแล้วก็ผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดได้สืบสานประเพณีสืบสานวัฒนธรรมการแสดงพื้นบ้านเนี่ยวันนี้เป็นการแสดงลิเกแต่ว่าเราทุกภาคของประเทศไทยเนี่ยเราจัด6ครั้งนะครับทางโนราทางการรำพื้นบ้านการร้องรำทางภาคอีสานแล้วก็เดี๋ยวจะมีทางของเชียงใหม่นะครับแล้วก็ในกรุงเทพก็ได้ทำไปแล้วสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่จะทำให้เราเนี่ยสืบสานรักษาวัฒนธรรมประเพณีของชาติไว้ได้อย่างดียิ่งนะครับต้องขอขอบคุณท่านวีระและผู้เกี่ยวข้องวันนี้ขอบคุณนครสวรรค์ท่านผู้ว่าและชาวนครสวรรค์ทุกท่านนะครับซึ่งสิ่งเราจะเห็นว่าเป็นความยิ่งใหญ่นะครับวันนี้มาน้อยๆ300คนถ้ารวมทั้งประเทศได้เนี่ยผมว่าน่าจะเป็นพันนะครับและดูการแต่งตัวการแต่งกายทุกคนเต็มใจที่มาถวายความรำลึกถวายความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อรัชกาลที่9นะครับซึ่งตรงนี้ทุกคนก็มาร่วมจัดสิ่งเหล่านี้เราได้ทั้งการรวมพลังได้ทั้งการสืบสารนั้นเราก็พยายามให้ทุกคนเนี่ยสืบสารประเพณีเพื่อเป็นการสร้างความมั่นคงในการก้าวไปข้างหน้าของประเทศให้มีชื่อเสียงมากขึ้นยิ่งขึ้นไปที่ขาดไม่ได้คือนายกสมาคมลิเกประเทศไทยคุณเด่นชัยอเนกลาภที่ได้พูดถึงความรู้สึกที่ได้มาร่วมงานแสดงลิเกในวันนั้นคือเป็นเรื่องที่ไม่เคยมีมาก็โดยพระมหากรุณาคือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านรักศิลปะพื้นบ้าน
ท่านเคยดำริกับพระเทพบอกว่าให้ช่วยดูแลศิลปะพื้นบ้านให้คงอยู่คู่แผ่นดินเราจึงได้รวมตัวกันมาลิเกหลายร้อยคนมากวันที่3 400กว่าคนนะครับก็รู้สึกว่ามีความภาคภูมิใจที่เราได้มาแสดงไว้อะไรต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์ภูมิพลอดุลยเดชลิเกรวมตัวกันมาหมดเลยซึ่งผมเป็นนายกสมาคมก็เป็นที่ไว้วางใจของกระทรวงวัฒนธรรมแล้วก็กรมส่งเสริมวัฒนธรรมท่านจึงได้จัดให้มาร่วมทำการแสดงเปิดงานให้กับนครสวรรค์หรือปากน้ำโพของเรานี่เป็นต้นน้ำนะต้นน้ำเจ้าพระยาก็ภาคภูมิใจแล้วก็ดีใจที่มารับใช้ในเบื้องบาทพระยุคลเราจะเป็นข้าช่วงใช้ของพระองค์ตลอดไปคือพวกลิเกพวกเราครับสำหรับวันนี้ก็ดีใจมากๆเลยก็ต้องขอขอบคุณนะคะอาจารย์เด่นชัยมากๆเลยนะคะวันนี้ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะศิลปะพื้นบ้านไม่ว่าจะเป็นด้านใดเราชาวไทยควรช่วยกันรักษาไว้ให้คงอยู่ตราบนานเท่านาน